โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ให้เด็กๆ เข้าไปเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเอกชนปรับปรุงให้เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นค่ะด้านนอกเนี่ยค่าฝุ่นอยู่ที่149ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแต่ในห้องเนี่ยอยู่ที่31ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเด็กๆหายใจกันได้สะดวกมีสมาธิในการเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าช่วงที่ฝุ่นแรงๆเนี่ยค่ะเด็กๆก็มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจแสบตากันใหญ่เลยนะคะแต่พอมีห้องเรียนปลอดฝุ่นแล้วเนี่ยเด็กๆก็เรียนกันได้ดีมากขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นโรงเรียนหมั่นทำความสะอาดในพื้นที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวและติดตั้งระบบน้ำพ่นละอองเพื่อลดฝุ่นภายในพื้นที่โรงเรียนค่ะที่เราเปิดสปริงเกอร์นะครับให้มันช่วยลดน้ำช่วยลดฝุ่นนะครับได้ด้วยแล้วก็เป็นการลดต้นไม้ไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับในบริเวณของทั้งโรงเรียนนะครับปกติแล้วนั่งเรียนที่ห้องปกติแล้วก็จะเห็นฝุ่นแล้วฝุ่นสามารถเข้าจมูกได้โดยที่ใส่ผ้าปิดปากแต่ในห้องนั้นทุกอย่างปิดหมดจึงทำให้ไม่ได้ฝุ่นค่ะปิดมาจากโลกใช่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่านวิริยาคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าหลักการของห้องปลอดฝุ่นก็คือทำห้องให้เป็นระบบปิดค่ะไม่ให้อากาศเสียด้านนอกเล็ดลอดเข้ามาได้ต้องเติมอากาศดีเพื่อให้ฝุ่นและคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงและก็ระบายอากาศออกไปส่วนภายในห้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามสัดส่วนของขนาดห้องนะคะฟังแบบนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมคะคุณผู้ชมอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนจากบริษัทเอกชนนะคะให้จัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นได้10ห้องและยังได้รับงบประมาณจากกรมอนามัยไปทำห้องปลอดฝุ่นให้กับเด็กๆในศูนย์อนามัยและศูนย์เด็กเล็กได้อีก33ห้องค่ะซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วห้องหนึ่งจะใช้งบ 3-50,000 บาทนะคะจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ส่วนการจัดทำห้องปลอดฝุ่นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปร่วมพัฒนาโครงการแล้ว216หน่วยงานค่ะได้ห้องปลอดฝุ่น183ห้องอยู่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข140ห้องอาคารสำนักงานสถานที่ราชการ40ห้องและสถานศึกษา2ห้องนะคะซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเกือบจะทุกจังหวัดในภาคเหนือเลยค่ะที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานสูงสุดอยู่ที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ